ก้อยดิบนะครับกับท่านเลขาพรรคกับท่านนายกสมาคมอยู่สองสามรอบที่บ้านนะครับก็โอ้โหมีกว่าจะตกผลึกกันก็สักสองสามครั้งได้นะครับก็จนได้บทสรุปว่าเราวันนี้นะคะเราก็มีการแสดงพิเศษนะคะเป็นการเรียกน้ำย่อยให้กับทุกๆคนก่อนนะคะไปชมสวัสดีครับจากต้องนะครับเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมประจำปีผู้เสนอสมณะรุ่งสุขเลกาซี่ก็ครับลงตรงนี้ปัญหาเรื่องโควิดที่ผ่านมาซึ่งทุกคนก็ขอบคุณนะคะท่านคนเป็นนักยอดบังเอิญในการสามารถสมาคมกีฬาชาติขอบคุณข่าวแรงที่เป็นข่าวเนี่ยเราได้กำลังใจอย่างมากจากท่านจะยอดในการที่การก็ในครั้งนี้สำเร็จได้จนถึงณวันนี้มีเศษสักครั้งนะครับของกิจกรรมใดๆที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยของเราไปนะครับเรียนเชิญคุณนพเมธเจริญข่าวของนักกีฬานะครับของการแข่งขันของการจัดครั้งนี้ผมขอเป็นครับเรียนสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับกันเราเตรียมเราถือว่าเป็นภารกิจแห่งปีของสมาคมกีฬากีฬาที่เราจัดเพื่อที่จะเชิดชูเกียรตินะครับบุคลากรทางการกีฬาทุกๆด้านเพื่อเขาช่วยกันหารายได้และหารางวัลทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยส่วนสนับสนุนให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวถ้าเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายครับใช้เวลาพอสมควรกันครับว่าจะได้เวลาดร.บุญสมนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่31นะครับที่ทุกท่านคงทราบว่าที่เลกาซีนะครับทางสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาตินะคะเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ดีไซน์สปอร์ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมผู้สื่อข่าวนะคะถือว่าเป็นแบรนด์น้ำใหม่ที่ขอบคุณทุกท่านครับต้องขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจนะครับเรียนเชิญครับพบกันที่เลกาซี่แบรนด์นักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพอาวุโสนะครับส่วนในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะจะนามของประธานจัดการขันกีฬากอล์ฟการกุศลในวันที่31สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ว่าประเด็นแรกนะฮะกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งขันต่างประเทศต้องได้รับเกียรตินั่นคือความต้องการของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาที่ต้องการให้นักกีฬาเหล่านั้นได้รับเกียรติจึงจัดวันนักกีฬายอดเยี่ยมขึ้นมาให้นั่นคือประเด็นแรกวันที่2ครับผู้สื่อข่าวกีฬาก็ฐานะก็ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากโควิดมาดังนั้นเรื่องสวัสดิการของผู้สื่อข่าวกีฬาก็เป็นเรื่องสำคัญทางนายกเลอพบก็พยายามที่จะหางบประมาณในการที่จะมาสงเคราะห์ไปสวัสดิการให้กับผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่3คือเรื่องของความสามัคคีระหว่างผู้สื่อข่าวกีฬากับบรรดาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานานปีจะได้มาสังสรรค์กันสักครั้งนึงเพื่อที่จะได้ช่วยกันจันลงกีฬาชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับนั่นคือวัตถุประสงค์ครับก็การแข่งขันครับมีรายละเอียดนะครับก็วันที่31สิงหานะครับที่สนามเลกาซี่นะครับก็ขอบคุณทางทุกๆฝ่ายนะครับทั้งสมาคมกีฬาต่างๆแล้วก็องค์กรแล้วก็หน่วยงานกีฬาต่างๆที่ได้มาช่วยสนับสนุนงานกอล์ฟครั้งนี้ก็งานกอล์ฟก็จัดเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการนะครับของสมาชิกแล้วก็สวัสดิการสำหรับรุ่นเก่านะครับนักข่าวอาวุโสรุ่นเก่าๆที่มีปัญหาทางด้านร่างกายก็ทุกอย่างก็จะอยู่ในตรงนี้พร้อมกันนั้นก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งก็จะรอไว้สนับสนุนงานวันนักกีฬาแห่งชาติเอ้ยงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับที่จะจัดน่าจะเป็นปีหน้าครับผมก็ขอคือช่วงนี้ยังมีเวลานะครับสมาคมไหนสนใจที่อยากจะร่วมการแข่งขันก็ติดต่อผ่านทางสมาคมนะครับหรือถ้าสมมุติว่าพี่น้องสื่ออยากจะร่วมงานก็เรียนเชิญในวันงานที่สนามเลกาซี่วันที่31สิงหาครับขอบคุณครับ